เรื่องเล่าชวนสยองฉันชื่อจางฉันเป็นเด็กสาวที่เข้ามาเรียนอย่างมหาวิทยาลัยวู่อันฉันเป็นเด็กสาวจากเมืองหูหยวนแห่งมณฑลเจียงซีซึ่งเป็นชนบทจีนที่มีความสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์อุ๊ยแต่ไม่ใช่ว่าฉันจะมาเล่าว่าเมืองของฉันเป็นอย่างไรแต่วันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องเล่าฝันผวาแต่คุณไม่ต้องถามถึงโควิดของฉันเพราะฉันอยู่ใจกลางเมืองฮู่อันเลยแห่งมหาวิทยาลัยฮู่อันที่คุณรู้กันอยู่ว่าโควิด-19 กำลังอารวาสอย่างหนักเราไปดูกันว่าฉันเจออะไรมั่งซึ่งทุกวันตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันที่ห้องของฉันเรามีกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าดูทีวีทำอาหารเย็นร่วมกันซึ่งวันนี้พวกเราก็รวมตัวกันดูหนังถ่ายเรื่องบุพเพอารวาสพี่หมื่นของฉันซึ่งวันนี้เราก็มาทั้งเสี่ยวฟู่มินรวมถึงฟ่านด้วยซึ่งวันนี้เสี่ยวฟู่ก็ชวนพวกเราทำอาหารอีกแล้วเฮ้ยจางวันนี้ฉันอยากทำไอ้นี่มากเลยอ่ะขนมปังอ่ะจางว่ายังไงโอ้น่ากินนะเสี่ยวฟู่ฉันอยากกินขนมปังลูกเกดน่ะอร่อยนะฉันว่าอืมน่าทำนะฟ้านว่าไงล่ะโอ้ยฉันไม่รู้หรอกยายอยู่อ่ะพวกเธออย่าไปสนใจฉันได้ไหมอยากทำอะไรก็ทำฉันขอตัวไปเอาน้ำก่อนได้ไหมโอ้ยหมาตัวนี้ก็ตามฉันจริงๆจะเอาอะไรจากฉันนักหนาเฮ้อแต่ว่าไปมันก็น่าทำขนมปังเนาะรายการทีวีก็น่าทำวันนี้ฉันดูในรายการทีวีเขาบอกว่าขนมปังอ่ะมีหลายแบบอ่ะเสี่ยวฟู่เธอทำขนมปังสิฉันว่ามันเวิร์กนะเราก็จะได้กินกันร่วมกันทุกคนเลยอ้าวมินนั่งไม่ได้ไงจ๋ายืนอยู่นั่นแหละฉันก็อดดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยเธอยืนบังเธอจะดูพี่หมื่นคนเดียวหรือไงมินทุกคืนหลังจากเพื่อนๆฉันกลับฉันก็จะมานั่งทำงานรวมถึงทำงานส่งอาจารย์ในวันรุ่งขึ้นเป็นทุกครั้งที่ฉันอยู่เมืองใหญ่แล้วฉันรู้สึกคิดถึงบ้านเนื่องจากหันไปทางไหนก็มีแต่ตึกลาบ้านช่องเป็นแบบนี้ของเมืองฮู่อันและการจราจรที่ติดขัดนั่นเองก่อนนอนทุกคืนฉันก็จะทบทวนอ่านหนังสือในนวนิยายบ้างทั้งนวนิยายวิทยาศาสตร์ขึ้นให้ความรู้มากมายแก่ฉันโดยมีเจ้ารักเป็นเพื่อนทุกคืนไปมันเป็นกิจวัตรประจำวันของฉันทุกวันวันนี้ก็เช่นกันเราก็รวมตัวกันอีกแล้วแต่เราไม่ได้รวมตัวกันดูนิยายเรื่องโปรดนั่นคือบุพเพอารวาสซึ่งเป็นละครไทยที่ทุกคนโปรดแต่วันนี้เรารวมตัวกันติดตามข่าวโคโรนาไวรัสหรือไวรัสฮู่อันนั่นเองเริ่มมีคนตายในเมืองเรารัฐบาลกลางเริ่มประกาศให้เราอยู่ห้องไข่ห้องมันรวมถึงจะปิดมหาลัยของเราและจะไม่ให้รวมตัวกันแบบนี้อีกแล้วพูดจากันผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นซึ่งเราจะต้องทำตามกฎของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เรื่องร้ายจะผ่านไปเร็วถึงแม้ฉันจะคิดถึงพ่อแม่อยากกลับบ้านฉันก็ตามแต่ฉันก็ต้องปฏิบัติตัวตามรัฐบาลกลางเพื่อให้เรื่องนี้จบโดยเร็วที่สุดและไม่มีผู้คนล้มตายมากที่สุดวันนี้เป็นวันที่15ที่ฉันกักตัวเองอยู่ในบ้านแต่วันนี้ไม่มีใครโทรหาฉันผ่านแอปพลิเคชันเลยมีแต่พ่อกับแม่ของฉันที่โทรมาหาฉันมันรู้สึกเงียบและวังเวงอย่างผิดปกติทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงรถพยาบาลวิ่งมาซึ่งฉันก็จะรู้ได้ทันทีว่ารถพยาบาลนี้วิ่งไปไหนซึ่งเราก็จะรู้กันเองว่าในชาวเมืองว่าจะต้องมีคนไม่สบายอีกแล้วทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงคนดังมากในห้องตรงข้ามฉันซึ่งเป็นห้องของฟ่านนั่นเองฉันได้แต่ภาวนาอย่าให้ฟ่านเป็นโคโรนาไวรัสเลยฉันได้แต่แอบฟังอยู่เงียบๆภายในห้องโดยที่ไม่กล้าออกไปไหนทั้งสิ้นนี้เป็นวันที่7ที่ฟ่านเข้ารับการรักษาตัวฉันรู้สึกไม่ดีเลยคืนนี้เป็นคืนที่ฉันฝันแปลกมากฝันถึงฟ่านว่าฟ่านได้มาหาฉันและได้เดินจากฉันไปซึ่งอาจจะเป็นลางร้ายก็ได้
คืนที่10ของการรักษาตัวของฟ่านหลังจากฉันไลน์ไปถามมินบอกว่าฟ่านอาการดีขึ้นฉันก็ได้แต่สบายใจฉันก็ดูหนังเรื่องโปรดไปจนถึงเวลาประมาณ1:00ฉันก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ห้องตรงข้ามกำลังเปิดประตูห้องเข้าไปและกำลังอาบน้ำซึ่งฉันได้ยินเสียงฉันก็คิดในใจว่าฟ่านอาจจะหายแล้วและทางหมออนุญาตให้ฟ่านกลับมาพักที่ห้องได้แล้วฉันก็คิดแต่ในใจว่าฉันดีใจมากทันใดนั้นฉันคิดว่าฉันควรแอปพลิเคชันไปถามฟ่านดีกว่าว่าฟ่านเป็นอย่างไรมั่งฉันก็เลยแอปพลิเคชันไปถามฟ่านทันใดนั้นก็มีคนตอบว่าฉันสบายดีกำลังจะอาบน้ำเธอล่ะเป็นยังไงล่ะกำลังทำอะไรอยู่ให้ฉันทายนะว่ากำลังดูหนังเรื่องโปรดนั่นคือคำพูดที่ฟ่านพิมพ์กลับมาแม่นเหมือนกระตาหินฉันกำลังดูหนังเรื่องโปรดอยู่จริงๆด้วยฉันบอกว่าให้ฟ่านอาบน้ำนอนแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปหาฟ่านเช้าฉันตื่นมาตั้งแต่เช้าตรู่ฉันลุกขึ้นมานั่งอยู่ริมหน้าต่างเหมือนตามปกติของทุกวันเนื่องจากฉันไม่ได้ออกไปไหนทันใดนั้นแอปพลิเคชันของฉันก็ดังขึ้นมาจากมินบอกว่าฟ่านเสียแล้วเมื่อคืนใครตอบฉันล่ะจะตกใจและภาวนาขอให้ฟ่านไปสู่ที่ชอบที่ชอบเพื่อนๆคนไหนเจอประสบการณ์แบบฉันมั่งสามารถคอมเมนต์บอกฉันมั่งว่าเคยเจอประสบการณ์เช่นเดียวกับฉัน